แรกเขาต้องตำเนื้อปลาทูให้แดกก่อนด้วยจ้าขั้นตอนต่อไปต้องใส่บักมี่ที่ต้มสุกแล้วด้วยจ้าตำตำตำให้แรกจ้าไข่ๆตำบักฮวงเลยครับยำยำใส่หลายเสียบหลายจ้าแต่น้องอุ๊บอิ๊บใส่หน่อยหน่อยด้วยจ้าเพราะว่าอยากกุมโอกจ้าแม่จ้าอยากน้องโอกจ้าใส่แค่นี้ก็พอแล้วจ้ายืดหยุดละจ้าก็ใส่พริกผงด้วยจ้าพริกผงจะใส่หลายด้วยจ้าครับเดี๋ยวน้องกับมีสิกินบ้าใดนะครับใส่นิดเดียวนี่จ้าใส่แค่นี้
กิมจิ้มจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นยังไงไข่มุกอร่อยไหมอร่อยรสชาติเป็นยังไงหวานไหมหวานอยู่แต่ถ้ากินเหมือนเขานี่มันจะอร่อยมากๆเลยนะไข่มุกอร่อยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยนะใช่ดูเดี๋ยวจะกินให้ดูนะอุ้ยตอนใหญ่อุ้ยอุ้มกิ่งทักอุ้มแขวแขวเลยไข่มุกดูซุปบะหมี่อาหารอีสานแซ่บอีหลีด้วยจ้าคุณผู้ชมแม่แล้วจ้าสำหรับคลิปนี้มากบ้างมากอย่าลืมเข้ามาหน่อยให้น้องเมียอ่านน้องเมียด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มยิ้มเฮ็ดคลิปต่อไปน้องเมียด้วยจ้าแม่แล้วจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องอุ้มยิ้มด้วยจ้ามื้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจังสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายไข่มุกเห็นไหมทำไมไม่กล้ากิน